ชิมเรียสครับดูจาคล็อกหลับมาเหมือนว่าโดนไปหลับไม่มีใครไล่ออกไปได้เลยและที่ MP ครับของในเกมนี้ครับแม็กโดนก่อนครับเหลืออยู่แม็กเดียวแล้วปิดไปเรียบร้อยครับพี่สุดท้ายโดยอีเรสหาแบบดุดันครับเบาดับของเต่าเองครับดอมดุมาต่อมาครับหลังมันเปิดมาคิปเบเกอร์ไปกัดตรงนี้ครับเสียบมาไปเจ็บอยู่กันแล้วริวโดนอีกครั้งแล้วไอเรสโดนอยู่ครับเปิดสกอร์มาโดยพี่จูครับไอริมาแล้วมีบอสมาต่อจังหวะนี้เข้ามาเกี่ยวใส่พี่จูแล่นพิษกันกระบอกปูแล้วดีแก่ครับต้องฟิกเกอร์ไฟหน้ามีโอกาสในการได้ทาวเวอร์ด้วยครับสลับทางตัวของเมกาทามครับโอ้โหไม่ถึงนาทีครับสกอร์สองหนึ่งโดนหนักเลยครับลาเมโอที่มันเซลงไปหนักมากครับกลางวงตัวนี้เป็นคนโดนเปิดก่อนครับโดนถูกไปก่อนแต่โรบิทจะตีไปแต่เอาสุดจากที่เบเกอร์เข้ามาดีกว่านี้ได้แค่เอาตัวรอดเท่านั้นครับแต่ทาวเวอร์ไม่สามารถการได้เลยครับแล้วมาต่อตัวนี้บักกี้ยังต้องไปต่อจังหวะต่อต้องฟิกเกอร์ออกไปพี่จูเหลือเลือดน้อยเกินปล่อยจะจบเลยหรือเปล่ามีแววคลาสพิเศษครับมาตอนนี้ครับเบเกอร์ก็มาต้องเล่นแล้วต้องรีโนอีกครั้งนี้เข้าไปกลางวงแต่ดาเมจก็จะพอหรือเปล่าด้านหลังจะไม่ได้กาวได้เรสมันก็จริงแต่ว่าชิ้นตัวแรกก็ปล่อยทางหน้าตรงนี้ครับยังพอจะกันได้อยู่แต่สิ่งที่แรกบ่าก็คือชาวเวอร์ด้านใน2ป้อมเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองโอ้โหจะเข้ามาแปะระเบิดมาด้านหลังเป็นรัวมากครับจัดแล้วตัว SY แต่ต้องสแลบไปแล้วเรียบร้อยไหวมาซ้ายจ่ายไปแล้วด้านขวาที่ด้านหน้าสวยงามครับจัดแล้วตัวเต่าเอ็กเข้ามากับได้เก็บไปแล้วครับต้องแปะระคาต่อกับบาร์กี้ครับไม่เหลาใส่ดีแก้มครับทางซ้ายไล่เก็บทีละโกดบอกเลยว่าปีศาจหมูกลับมาแล้วฮะไม่ใช่หมูทางอยากเดินไม่เคยรู้จักโอ้โหจัดเต็มแล้วจะเดินมาปิดได้ไหมจะปิดได้ไหมโอ้บอกเลยว่าดาเมจเหลือๆครับขอก่อนครับเฮฮาปาปิดกันนิดหน่อยฮะแล้วปาก่อนครับเขียนดึกไปครับเบคอนฉากอันนั้นเฮ้ยสาวายแล้วใส่หน้าตัวจะพร้อมเลยอัดกระแทกเข้าไปแล้วเปิดเอาเต็มที่เข้าไปไล่รับแล้วได้ตัวไปปาร์กี้มาครับในเพลงนี้ฝันว่าครับก็ยังรับมือหันครับเบเกอร์มาเซอร์ไพรส์ลูดไปครับยังเอาไปออกมาได้ฮะหมดแล้วเลยออกอีเลสดูอีเลสแน่อีเลสเล่นอีเลสเล่นอยู่เล่นอยู่ต้องโดดออกมาไม่ตายตายไหมตรงนั้นจะเบิ้ลกระเด็นไปแต่ไม่ลงครับแล้วเอสเอาไปโดนจ่วยในขณะที่เดอะบอลเลอร์ผลักมาแล้วปาร์กี้ได้หนีแกนแล้วไปต่อไล่ล่าเอสเอาไปอยู่ในบ้านแล้วไปอีกสุดๆแบบนี้ครับได้มา2สกอร์โอ้โหมาร์กี้ติดแล้วติดเป็นสนามชนะแตกล้มไปล้มไปแล้วครับทางด้านของมาร์กี้ในการที่สามเข้าไปทับอยู่ยกสามต้องเอาตัวเองออกมาเหมือนกันโดนขยับมาโดนให้จูแล้วไม่ดาเมจน้องแบงค์แตกมาแล้วดึงแม่นด้วยเอวโดนแต่ว่าดาเมจข้างหลังนี่นะยังจ่วยอยู่เหมือนกันแล้วได้แล้วพี่จูล้มลงไปก่อนเลยตัวเองยังยืนอยู่โอ้เมื่อกี้คิวรอคูดาวอยู่เหมือนกันเกียร์คีฟอยู่ครับมาเดินอยู่กลางโผล่ตัวมาเห็นกระยาแล้วนะครับมาหลายพยานด้านหลังกลางครับถ่ายพี่จูอีโผบนอาซาดีบอกออกไปออกไปจากบ้านครับทางเกินกาวรอแล้วแล้วอัดใส่น้องแบ๊กคนนี้เปิดไฟโอ้ยรับบอลแล้วบอลเลยสวยมากได้ยิงมาแล้วครับด้านของมาร์กี้นะครับแบ๊กติดอยู่ตรงนี้แล้วยังมีบอลตามด้วยก่อนเกินมามาร์กี้ยังขับอยู่หลังเล่นไล่ดีแก้แบ๊กฟิกเกอร์หลบไปได้ทำไมดีแก้แล้วจั่วข้ามกับแบ๊กมาในขณะที่ด้านหลังก็ยืนอยู่เหมือนกันแล้วด้านหลังก็ทำรับอยู่แล้วได้แบ๊กไปแลกมาตรงนี้มาร์กี้ตัวเล็กออกกลับบ้านไม่ได้แล้วครับ complete the mission แย่อยู่กันมังกรตัวนี้เป็นของทางเบย์ก็ถามสันด้วยครับโอ้โหมังกร NPC ตัวที่6โอ้ยเต้าหูหมูเลี้ยงมังกรสวยงามครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่ให้แมนการ์ดทางก็ถามว่าฉลองได้บ้างแมนการ์ดเขาเล่นแล้วตัวสายเชนแล้วตอนนี้เล่นเลยครับอีฟไม่ได้เล่นเลยครับน่าตกใจมาต่อเดียร์โบถูกจ่ายมาแต่พี่จูเสียเลือดเยอะมากครับโดนจ่ายแข่งมาตอนนี้ครับเอสวาอยู่ข้างในไปเดินเปิดสายออกมาโพสต์ตรงนี้ไปเลยนิดเดียวแมนเดียวแล้วตามมาปิดต่อโดยแมนการ์ดด้านหลังอีฟโดนต่อจับทีละตัวแยกไม่ได้ครับเล่นไฟใหญ่โอ้ยปิกกี้เล่นใส่เลยครับต้องเจอทางคิวๆครับโดดจับไปใส่ยันหน้าก่อนอ้าวให้กระโดดใส่ครับจ่ายชุบปานด้านหลังมาถึงตัวแล้วตอนนี้จะยังไงต่อได้เลยครับดาเมจเอฟอีที่ลงมาจากปาร์กี้กับอีเรสครับไล่ปิดไปเลยก็เลยมีแช่รอก่อนเดอะบอลเลอร์มาตรงนี้แต่ไม่รู้จะทำอะไรได้ครับโดนปิดปีหนึ่งสกอร์เหลือแค่ตัวของดีแก้นเท่านั้นครับแล้วถามว่าสเกลของเอไอน่าดีกว่าไหมก็ไม่เชิงด้วยนะเพราะดาบนี่มันเป็นดาบทนกันแล้วมาชักดาบคนเดียวแบบไม่สนใจใส่เหี้ยไม่หมดครับมาดูเวลาตัดสินตรงนี้แล้วเจอเซมารอสลับสายเอาเอ็กปาปิ้งใส่หน้าครับดีแก้นลบลงไปดอนทางหน้าบาร์กี้ยังรอชิวอยู่ด้วยครับแล้วด้านหน้าตรงนี้จ่ายได้เป็นอย่างหนักครับแล้วดูว่าดาบเป็นทุ่งแรงของบีบอสบีบอสยิงยับยับยิงยับยับฉันจะมาแจกผีเสื้อเพราะผีเสื้อจะมวยบิดใส่แม็ปสามทางแล้วครับแล้วด้านบนมาร์กี้เข้าไปซื้อเวลาต่อมาเดอะฮันเตอร์ครับไล่คิวคิวไปคิวคิวบอกโอ้อยากจะเล่นเกมแล้วเกินมันได้มาไม่หยุด
เอาโบกมาดังตรงนี้ครับมีบอสตัวเป็นเจ็บอยู่แต่ดาเมจที่มีบอสทำนั้นมันยังอยู่แล้วจ่ายมิโนโบก็มาและดูดาเมจที่จ่ายมาตรงนี้พร้อมใส่สกอร์ครับ 3-0 เบเกนชาร์ดขอเลือดก่อนอ่ะไม่เอามังกรยังไม่มังกรขอเลือดก่อนแล้วใส่กันมาโอ้ยกอมันสะบัดเข้ามาจังหวะเซนกอมเอาคาดาชิครับโอ้โหมังกรตัวนี้เป็นสิทธิ์เบคอนได้ไหมถ้าได้ถือก็ยังพอได้เถียงครับครับจากคิโดเซกับมังกรเดินมาครับด้านบนมีการตัวไปอยู่ตรงกลางเดี๋ยวมาแล้วเขามีคนถ่ายครับตัวนุ๊กเต่าเอ็กมาเปิดจากโคนกับตัวมีบอสแล้วมีคนโดนถูกอยู่ตรงนี้ด้านหลังแล้วมาร์กี้ปิดไว้มาหนีด้วยอาจต้องทิ้งไฟมีคนขึ้นมาพยายามซื้อเวลาอยู่แล้วดูด้านหลังมาร์กี้โดนลุ่มแบบจุกจักจุกจักจุกจักอยู่ครับโอ้โหดาเมจตอนนั้นก็แรงกันซะเลยพี่บอสแล้วนิกกี้เริ่มเถียงครับอีเลนตัวนี้มันเถียงโอ้แล้วดูโดนเลนยิงสวนไปโอ้แล้วดูมาร์กี้รับหนักๆครับผมลิตเติ้ลบอยโดนเดี่ยวกันอยู่แล้วดูตรงนี้กลางโดนมาทางเอเสียตัวขึ้นไปเยอะแล้วเอาเองเจ็บมากครับโดนเราเลยบุกดูโดนไปสาดเหมือนกันข้างหน้ามาต่อตรงนี้ครับข้างขวาครับโดนแตกมาครับแล้วข้างหลังมาต่อชาร์ลอตมาปั๊มดาบเจ็ดดาวใส่มาตรงนี้มีคนเสียก่อเกิดเสียชีวิตไปทางฝั่งลิตเติ้ลบอยเหลืออยู่หน่อยนึงแลกก่อเกิดของทางเอ็นดอร์ไปได้ครับแต่ตรงนี้พยายามจะผ่านสามแต่ยังไม่สยบแล้วมาร์กี้ยังยืนอยู่ฮัลโหลตายกินโดนเล่นอยู่กับคาราชิตรงนี้ต้องขึ้นมาลงแล้วโอ้ชาลับตัวนี้ธรรมดาจริงๆแล้วขึ้นมาก่อนขอแลกสักหน่อยก็ยังดีแล้วปิดสกอร์คาราชิปล่อยเหลือแค่อากาเป้เท่านั้นครับตอนนี้เหลืออยู่4คนและมีแค่หนึ่งเดียวตัวนี้ที่กันอยู่บอกเลยว่าน่าจะไปง่ายเลยสำหรับการกันบ้านของบุรีรัมย์แต้มแรกมาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับทางตัวของเบคอนชามใช่แต่ข้างบนนี่เหมือนจะเถียงนะจะเถียงนะไม่ให้แล้วเดินโดดใส่เชลแล้วก็เชลออกมาตามเอ็กพยายามเชลแล้วก็มาล้อมขวางให้สำหรับทางด้านของอากาเป้แล้วข้างหลังตกชุบแล้วลูเข้าไปขวดแล้วรถถอดมาต่อเอ็กตามแล้วเดบอลเลยของบอลเป๊ะจังหวะนี้ของลูเอาไว้ได้ครับมาดีมาแล้วไปต่อเอาละว่าคลีนครับเสียหายแล้วอากาเป้พยายามจะโดดเข้าไปแล้วจะไปเล่นต่อจริงเลยต้องโดนถ่วงมาเขาได้บัฟมาแล้วช็อตเปรี้ย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 แล้วเดินแบบนี้แล้วอากาเป้ก็หล่นลงไปโอ้โหแล้วดูครับจ่อบ้านแบบนี้ดูยังไม่เกิดอากาเป้ก็ไม่อยู่แล้วถ้ากันแล้วจะโดนอะไรมีแข็งอ่ะแล้วโดดมาขยับแล้วก็แชนขึ้นหน้าได้เชื่อมากินเอาชิบไปทีแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้พยายามจะไม่เข้าไปเล่นอยู่กับพี่ตันบอยเปลี่ยนของบ้านเลยแต่ว่าทีมตีบ้านแล้วเข้าไปหลับสำหรับอีแล้วใส่ลิงกี้แล้วตีบ้านตีคนสลับกับตีบ้านแล้วจบเกม 2-0 ครับโอ้เล่นแครี่นี่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนถนนคนจริงไม่ต่างกับเล่นไฟเตอร์เลยนะตัวเล่นจะต้องมีความสามารถในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งที่ดีโอ้โหเซนสูงตรงนี้แล้วจับเสริมเข้ามาคอมโบครับผมคอมโบวัวปืนโอ้โหกระสุนวัวอาคมวัวเดินกดดันเว้ยน้ำพยายามเดินต่ำๆนะครับโอ้ยตรงนี้มีจังหวะเล่นดีเพิ่มมาพยายามจะเล่นใส่โคโคเล่นกลับครับผมแล้วโอ้โหสไนท์มาจากข้างล่างครับฮัลโหลตัดมาแมตติสโซ่สไนท์ทีนึงโอ้โหโอ้โหว่าไปพี่ใช่ประเด็นคือมันอาจจะต้องแม่นนี่แหละครับแต่พอมันมีวัวเซ็ตเข้ามาแล้วก็ต้องเล่นยัดใส่กันหน่อยเพื่อจะกันทาวเวอร์ครับนี่คือไล่นี่ไม่ได้จะเอาเขาเลยนะคือจะการจะการทาวเวอร์ครับโอ้ยโอ้ยจะเจ็บแต่ไม่เจ็บเหมือนกันโอ้ยโดนวัวสวัสดีครับแต่ละคนต้องหนาๆหน่อยนะแล้วมีโอกาสได้เถียงนะครับอากาเป้ตอนนี้โดนใส่เต็มกราฟก่อนแล้วจะมาสูบมัดเข้าให้นั่นแหละครับเอ็นจอยไปได้ชุบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหกระสุนโคมาอีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้มากันนะครับสำหรับหน้าเกิดเซียร์ครับมาแล้วฮะ50,000เรียกไฟกันต่อทางหน้าโบกมาเข้าหายแล้วเสียก่อเกิดแล้วตัดแปะตอนขึ้นครับฟื้นเดียวไม่ทันไม่ต้องเล่นครับโอ้โหดาเมจมาไวเกินไปบัฟปาเซเยอร์ทีเข้มแข็งตรงนี้เข้ามาบุกต่อโอลิกี้โดนไล่ด้วยครับลิกี้ตายได้ครับโอ้โหต้องจ่ายมิคาโบนะครับจะเสียฟิกเกอร์ไปอากาเป้ก็จะตายตรงกลางมาต่อตรงนี้สวัสดีวัวไม่ขยับอีกแล้วฟูดบอลนิ่งวิ่งเข้าไปดูดูกำลังจะล้มคอยเม้นต้องจ่ายแข็งมาไม่งั้นเสียชีวิตแต่ก็เสียอยู่ดีหรือเปล่าเสียไหมเกือบจะเสียเกือบตายดีกว่าเต่าเอ็กโดนไปดาเมจตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นฟิกเกอร์อย่างเดียวนะเรียบร้อยเป็นซีรีส์ที่ไปด้วยสกอร์3-0สามต่อศูนย์ครับผมทางฝั่งเวสต์ไทม์ขึ้นเป็นจ่าฝูงทันทีครับด้วยสกอร์2แต้มนะครับแล้วก็ GD เป๊ะเป๊ะ6แต้มแบบไม่มีแพ้ครับทีมเดียวเลยนะครับที่ไม่เสียเกมเลยในสัปดาห์แรกครับ2นัด3-0ชัยชนะไปแบบนั้นไม่ต้องกดดันนะทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้